อาจารย์คิดว่าทหารหรือนักการเมืองเป็นคนเขียนจดหมายของลุงป้อมหลายๆฉบับที่ผ่านมาผมว่าต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายนะครับคือโอเคสมบัติสำนวนเนี่ยอาจจะมีคนขัขดเกลายยกล่างแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้เทปไปทางใดทางหนึ่งคือโอเคอาจจะไฮไลท์อาจจะบอกว่าโอ้เรียนรู้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยเท่านั้นอันเนี้ยน่าจะมาจากนักการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีลักษณะของการไว้ หน้าให้กับระบบที่เขาคำนึงถึงคนพิเศษคนมีความสามารถอยู่ด้วยการพูดถึงชีวิตของการเป็นทหารอะไรเงี้ยในในช่วงแรกที่โอเคหลงไปในทางนู้นนะครับแบบเนี้ยพวกเนี้ยผมว่าต้องต้องมานั่งคุยกันแล้วก็พยายามจัดชุดข้อมูลให้มัน,ให,มนให้มันลงตัวโอเคมตีมหลักของเรื่องอะ่ะจะไปทางประชาธิปไตยเพราะวันนี้ยคือเดินหน้าเต็มที่เป็นคันิเดตนายกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแซมด้วยความ ตัวตนที่ผ่านมามันปฏิเสธไม่ได้อาจารย์คิดว่ามีส่วนทั้งทีมเสทางทาหารแล้วก็เสทางการเมืองอผสมผสานกันและ้ว<ต>ก็ยังต้องมีโพลิติคอเมดติ้งในการในการใช้ข้อคำข้อความสื่อสารสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยคำเนี่ยจะมีลักษณะที่พยายามทําให้มันกันเองง่ายๆอะไรแบบนี้ในการเล่าเรื่องนะครับคือมันคือไม่ได้ทางการ งเปะแล้วก็หรือว่าเป็นสำนวนโวหารแบบนักการเมืองร้อยเปอร์เซ็แต่หลายๆคำก็เป็นคำในเชิงวิชาการก็มีนะคำว่าอีลิตคำว่าสมนึกในอนุรักษ์ประชาธิปไตยเสรีนิยมเอาจริงๆบางท่านก็อาจจะตีความได้หลากหลายไงคำพูดเหล่านี้เขาาต้องการจะบาลานซ์ให้เห็นอะไรคือถ้าเราสังเกตเวลาจะพูดถึงการรัฐประหารลุงป้อมก็จะไม่ได้เชิงว่าโอ้โหประนามเหยียดหยามว่ามันไม่สมควรจะทํา เพียงแต่พูดในเชิงของความเข้าใจแล้วก็พูดในเชิงของความว่าแต่ก็คิดว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแล้วครับอันนี้ต้องการจะบาลานซ์ทั้งสองทั้งสองแนวคิดใชค่คือคล้ายๆกับว่าวันนี้กําลังสื่อสารว่าพลเอกประวิตยเนี่ยกาลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านตัวตนจากคนที่อาจจะมองว่าเป็นทหารมืออาชีพหรือเป็นเป็น,ปน,ปนต่อให้ไม่เป็นทหารมืออาชีพก็จะเป็นนักนักการทหารที่มีมีความสามารถพิเศษในการประสานความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองไปสู่การเป็น นักการเมืองและอาจจะเป็นนักการบริหารพร้อมเป็นผู้นําประเทศเป็นในตัวคือคือมันเป็นลักษณะของการพยายามเปลี่ยนผ่านตัวตนนะครับให้ให้ให,ให้ให้ผู้คนเริ่มเห็นตัวตนของบ<ม>ิ๊กป้อมในรูปแบบหนึง่งพลเอกประวิตยในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ทําไมเขาถึงต้องไว้ไมตรีกับกลุ่มเดิมๆที่อาจจะเชื่อในการยึดอํานาจถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองถึงสุดท้ายปลายทางอ่ะถ้าพลเอกประวิตยจะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยลำพังฝ่ายการเมืองอย่างเดียวไมพ่พออยู่แล้วอันนี้เราก็คาดการณ์กันอยู่ แล้วก็เป็นแต้มต่อที่ท่านมีเหนือพรรคการเมืองอื่นๆก็คือบรรดาอย่างน้นอยๆก็สอวอที่มีส่วนในการจะโหวตนายกได้โดยตรงอ่ะคือถ้าไวไวไมตีเลยวันนี้อยู่ๆลุกขึ้นมาดา่ดาสา,า,าเสียเทเสีย,สยไปกระแทกใจคนกลุ่มนั้นะ่ะขึ้นมาโอ้โหวันหน้าจะไปบอกว่าช่วยสนับสนุนผมให้เป็นนายกหน่อยไม่ได้ <laughs> มันมันเสียผู้เสียคนกันนะครับมันเสียน้ำใจกันแต่ถ้าไม่เปิดทางความเข้าใจรู้รสชาติในความเป็นประชาธิปไตยเลยก็จะไปจับมือกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เหมือนกันใช่ เพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับเอาสัดส่วนอะสมมุติวันนี้เราพูดถึงว่าพลเอกประวิตยฝันจะเป็นนายกนักการเมืองพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งร่วมกันเข้ามาอย่างน้งนอยๆก็ต้องรวมกันให้ได้อย่างน้อยสักสามร้อยสี่ยสามร้อยต้นๆแล้วค่อยบวกกับสอวอ,อีกห้าสิบหกสิบคนเป็นอย่างน้อยมันเลยต้องเกิดส่วนผสมตรงนี้โอเคไมตตีที่มากหน่อยอะจะต้องเทให้กับนักการเมืองเพราะว่ามันต้องสามร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าไมาตรีที่ต้องไว้หน้าไว้ไว้ใจกันไว้บ้างเนี่ยก็คือฝ่ายสอวอด้วย ดยเฉพาะคนที่อาจจะถูกวันนี้ถูกถูกขันเองอะลาเบลผ่านจดหมายว่าเป็นอิเลดเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจหน้าการเมืองนะครับก็ต้องต้องต้องสื่อสารถึงคน<ข><ข>เราทีมเซของลุงป้อมอาจจะคิดว่าวิธีการนี้น่าจะได้ผลคือที่เราวิเคราะห์กันเนี่ยก็คือค,คิดแทนทีมเซของลุงป้อมว่าเขาคิดยังไงกับการที่ออกจดหมายมาต้องการจะเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อต่อผู้คนอย่างไรแต่ผมก็ซาวเสียงกับหลายท่านบางท่านก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตัวลุงป้อมได้ครับถูก คือคือวันนี้การเมืองมันเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์นะครับเหมือนกับที่ท่านลุกขึ้นมาแต่งตัวให้มันได้มีลุกใหม่ๆม,มีการทํางานการการเมืองแบบใหม่ๆลงพื้นที่เดินตรงนู้นเดินตรงนี้สร้างความสนิทสนมใกล้ชิดกับผู้คนอย่างหลากหลายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการสื่อสารในเชิงความคิดเนื้อหาละ่ะแน่นอนภาพลักษณ์ของของพลเอกประวิทยอ่ะที่ผ่านมาเราก็จะล้อท่านอยู่บ่อยๆอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รคือเป็นคนพูดน้อยสื่อสารน้อย นะครับที่ท่านอภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าเลยว่าผมขอตอบว่าไม่จริงแล้วก็จบเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยวัน,นจะก้าวขึ้นมาในตําแหน่งอีกบทบาทหนึ่งบทบาทนั้นอะ่ะโอเคไม่รู้ไม่รู้อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นบทบาทพี่ใหญ่คอยแบ็กอัพน้องให้ขึ้นไปนั่งในในในหัวหน้าในในใน,ในบทบาทหัวหน้าบริหารประเทศแต่วันเนี้ยตัวเองจะก้าวขึ้นมาอยู่ข้างหน้าละแปลว่าเฮ้ยมันต้องมีการสื่อสารทางตรงกับผู้คนได้ด้วยนะครับ วันนี้คําพูดอาจะต้องไปเรียบเรียงกันกันหน่อยต้องใช้เวลาแต่ว่าไอสิ่งที่มันสื่อสารเป็นข้อความเนี่ยมันสามารถมีทีมงานมาช่วยกันคัดเกาข้อความได้ขอให้มันขอให้มันไม่ไม่ทิ้งจากตัวตนของท่านไปร้อยเปอซน่ะมันยังมีกลิ่นอายความเป็นบิป้อมมีประวิทย์อยู่บ้างใช่มีทหารเก่ามีความเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐมาต้องหลายปีอย่างเงี้ยผสมประสานเข้าไปอาจารย์คิดว่ามันจะได้ผลไหมในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้โหสะสมกันมาตักกี่ปีความเป็นบิ๊ก ความเป็นผู้มีบารมีเป็นคนที่เป็นพี่ใหญ่ของสามปถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะเป็นคนยึดอํานาจก็ตามแต่ถ้าไม่มีกาลังหลักสําคัญอย่างบิ๊กป้อมเข้ามาช่วยค้าจุนคอสชอเนี่ยก็ามาไม่ได้ถึงวันนี้เหมือนกัน,น่ะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยจดหมาย4ี่ห้าฉบับหรออาจารย์ครคือมันไม่ไปกระทบต่อการตัดสินใจของโหวตเตอร์อที่จะโหวตให้กับพลังประชารัฐตัวท่านแน่เพราะว่าปัจจัยอื่นมากกว่าที่จะไปตรงคิดว่าไม่มีผลต่อเสียงของพลังประชารัฐจากจดหมายของบิ๊กป้อมโดยตรงแต่มันจะมีผลต่อภาพลักษณ์ตัวตนนของท่า อันนี้คือท่านมองข้ามช็อตไปเลยว่ามันมันคือการสร้างความร่วมมือสร้างการผูกมิตรกันแบบไก,กลๆกับบรรดาพรรคการเมืองไว้ล่วงหน้าเพื่อทําให้บรรยากาศของการแข่งขันทางการเมืองนับจากเนี้ยท่านไม่เป็นตาบลกระสุนตกไม่ถูกโจมตีห้ามหันอย่าเอาเป็นเอาตายและอาจจะถูกไว้ไมตรีจากหลายๆพรรคการเมืองมีที่ทางให้ท่านได้ได้เดินอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็ไม่บาดเจ็บเยอะ นะพอสุดท้ายต้องอาจจะต้องไปร่วมมือกันก็แฮปปี้ปัจจัยที่จะทําให้พลังประชารัฐได้เสียงค,คืออะไรถ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจดหมายของิ๊กป้อมถ้าอย่างนั้นก็กลยุทธ์ของพลังประชารัฐก็ชัดเจนว่าเน้นที่ตัวผู้สมัครเน้นที่การไปไปสร้างความสัมพันธ์ไปดีลกับนักการเมืองในกลุ่มบ้านใหญ่ในพื้นที่นะครับเก็บคนสําคัญสําคัญของพลังประชารัฐเดิมไว้ที่ที่เป็นอดีตสสนะครับแล้วก็ทํางานการเมืองแล้วก็ใช้วิธีใจถึงพึ่งได้สไตล์ลุงป้อม นะครับเข้าไปเสริมเสริมกําลังบ้านใหญ่ในพื้นที่แล้วก็ทาเก็ตของลุงป้อมและพลังประชารัฐรอบนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรตัวเลขสัก60ก็น่าจะเีย,ยิ้มหน้าบานเลยนะครับแสดงว่าจดหมายเนี่ยจริงๆเพล่ๆอาจจะต้องการสื่อสารกับบรรดานักการเมืองกับบรรดาชนชั้นนํา ที่มีบทบาทกําหนดอนาคตของประเทศมากกว่าที่จะไปคาดหวังว่าโอ้โหคนจะมาเลือกลุงป้อมเพราะวันนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ไม่ไมขนาดนั้นคือบอกว่าวันนี้ลุงป้อมประกาศเข้าข้างประชาธิปไตย <c oughs> เปลี่ยนได้เลยคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาหวดลุงป้อมคงไม่ขนาดนั้น <c oughs> แต่แต่พอลุงป้อมออกจดหมายย,ย้ำๆมาหลายครั้งครับ มันก็อดไม่ได้ที่จะไปคิดว่ามันเป็นการเสียดสีไปกระทบกระเทือนออลุงตู่ซึ่งเป็นผู้นําการรัฐประหารตัวจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้วิกตู่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยาวเลยนะครับแล้วก็พยายามจะบอกว่าก็วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะนะแต่วันนี้ไอ้ที่ผมมายืนอยู่ตรงเนี้ยมันมาด้วยอะไร<อ>มาด้วยรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอครับคือลุงตู่ก็พยายามจะบอกว่าตัวท่านวันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยแล้วมันเป็นการไปกระทบชิงลุงตู่โดยตรงด้วยก็ก็แน่นอนมันมันจเป็น คือวันนี้มันเป็นสภาวะจําจเป็นที่พอท่านแยกกันอยู่คนละพรรคแล้วก็มีมีเป้าหมายปลายทางที่จะเป็นค a เด i d a นายกจะเป็นว่าที่นายกมตรีด้วยกันทั้งคู่เนี่ยฝ่ายพลเอกประวิทธิ์อะแน่นอนโจทย์ของท่านก็คือต้องสร้างความแตกต่างกับพลเอกประยุทธ์ให้ได้นะครับไม่งั้นท่านจะไม่ให้ตัวเลือกอันดับหนึ่งของฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่ท่านอาจจะมองเกมว่าถ้ามันเกิดความจําเป็นที่จะต้องมีการผสมรัฐบาลที่มันมีลักษณะของการข้ามขั้วกันอยู่บ้างเนี่ยท่านคือหมายเลขนึงอยู่แล้ว ท่านจะไปทาตัวแบบพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไไดเพราะพลเอกประยุทธ์ท่านดืนได้อยู่แค่ขั้วเดียวขั้วใดขั้วหนึ่งของท่านนะครับท่านจะข้ามมาอีกขั้วหนึ่งขั้วนี้เขาก็ไม่รับท่านท่านก็ไม่อยากมานะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องสร้างความเป็นตัวตนสร้างภาวะผู้นําที่มันแตกต่างไปจากพลเอกประยุทธ์แน่นอนการสื่อสารออกมาให้มันแตกต่างมันก็ย่อมไปสร้างความรู้สึกเอ้ยแลกแยก แตกต่างและอาจจะรู้สึกขุนเคืองใจให้กับพลเอกประยุทธ์ว่าอ้อก็หมายเราร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันทําไมวันนี้พี่จะไปชิงชิงออกตัวไปแบบนี้ล่ะจริงจริงอย่างจดหมายฉบับแรกที่มีเนื้อหาในเชิงเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่คอสชสืบทอดอํานาจมาเนี่ยเป็นความททเยอทยานเป็นความต้องการของพลเอกประยุทธ์ผู้เดียวด้วยซ้ำลุงป้อมเนี่ยก็เหมือนเหมือนมาช่วยน้องเป็นความต้องการของน้องและในจังหวะที่น้องจะออกไปจากพลังประชารัฐ ก็เป็นความต้องการของน้องเหมือนกันพยายามจะให้เห็นรักษาระยะห่างแบบนี้แต่มันก็ย้อนกลับมาที่โจทย์ว่าถ้าทีมเสคิดว่าวิธีการนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ในเชิงของวตเตอร์เนี่ยคงไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ใช่แต่ถ้าลุงป้อมไม่ทําอะไรเลยอาจารย์ก็จะถูกลุงตู่กลืนไปมือนกันใช่ไหมถูกถูกใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไงท่านก็ต้องสร้างพื้นที่ของตัวเองนะครับวันนี้การเมืองที่พลเอกประวิตรท่านทำเนี่ยก็เป็นการเมืองที่ก็ทะเยอทะยานนะแล้วก็เป็นการเมืองที่หวังผลสําเร็จคือไม่ได้เป็นการเมืองแค่ว่าโอเค ขอให้ได้ผู้สมัครอสอสอมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ไปร่วมรัฐบาลเท่านั้นแต่น,นี้คือเป้าหมายคือถ้ามีโอกาสชื่อประวิทย์ปร,ป,รประวิตย์วงสุวรรณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี